ที่จังหวัดนครนายกคืบหน้าพิธีรดน้ำศพ2พ่อลูกที่ถูกกิ่งไม้ตกทับเสียชีวิตคืบหน้าพิธีขอขมาแล้วรดน้ำศพ2พ่อลูกที่ถูกลมพัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ตกลงมาทับ2พ่อลูกขณะนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์เสียชีวิตส่วนศพที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเป็นศพที่3เป็นหญิงซึ่งเป็นญาติกันรวมแล้วเป็น3ศพจากเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่มีลมแรงพัดต้นกะเหรี่ยงอายุกว่า100ปีที่มีความสูงกว่า20เมตรลำต้น3ถึง4คนโอบกิ่งไม้ขนาดใหญ่ได้ตกลงมาทับบ้านพังเสียหายและต่อมาประมาณ10นาทีกิ่งที่2ได้ตกลงมาทับรถยนต์กระบะ2คันรถจักรยานยนต์อีก4คันจนเป็นเหตุให้มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต3ศพดังกล่าวเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ที่วัดท่าด่านตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายอำพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้มอบหมายให้นายนฤพลตนรักปลัดอำเภออาวุโสรักษาการแทนนายอำเภอเมืองนครนายกเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพนายสุนทรพระกระโทกอายุ35ปีอดีตเป็นกุ๊กอยู่ที่ร้านอาหารครัวสาริกาส่วนศพที่2ชื่อเด็กชายทาราพระกระโทกอายุ1ปี9เดือนเป็นลูกชายของนายสุนทรครักกระโทกซึ่งบรรยากาศภายในงานรดน้ำศพ2พ่อลูกเป็นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจของญาติพี่น้องต่างเสียใจที่ทั้ง2พ่อลูกจากไปอย่างกระทันหันซึ่งภายในงานได้มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานรดน้ำศพกันเป็นจำนวนมากโดยมีบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ่ายค่าสินไหมทดแทนมอบให้กับมารดาของเด็กชายธาดาครักกระโทกอายุ1ปี9เดือนจำนวนเงิน 35,000 บาทและจะทำพิธีประชุมเพลิงศพนายสุนทรครักกระโทกและเด็กชายธาดาครักกระโทก2พ่อลูกในวันที่6พฤศจิกายนนี้เวลา 16:30 นณวัดท่าด่านส่วนศพที่3เป็นหญิงที่ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครนายกและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาชื่อนางยุภาเขตสาลีนามสกุลเดิมกาลิกอายุ53ปีเป็นญาติกันทั้ง3ศพในวันที่1ธันวาคม2564จะนำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดท่าด่านเช่นเดียวกันสวัสดีครับวันนี้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้นำเช็คค่าปลงศพจำนวนเงิน 35,000 บาทมามอบให้กับมารดาของน้องธาดาผู้เสียชีวิตกรณีต้นไม้ล้มทับเมื่อเช้าตรู่ของวันที่30พฤศจิกายน2564วันนี้ครับที่วัดท่าด่านครับผมนิวส์24สมบัติเดินใหม่รัชนนท์ภาพข่าวหรือว่าทิพย์ศรีรายงาน